โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่ในเกม FIFA Live 4เช่นเคยครับผมวันนี้ก็จะมาเป็นทำคลิปที่ทุกคนรอคอยมานานนะครับผมซึ่งเป็นคลิปแจกรหัสนะครับผมซึ่งก็มีคนทักมาขอรหัสกันเต็มเลยนะครับเยอะมากครับผมโอ้โหทักมาขอรหัสแบบโอ้โหโคตรเยอะเลยทุกคนซึ่งผมไม่มีรหัสให้เว้ยแล้วรหัสนี้ผมก็กำลังปั้นอยู่นะครับแล้วก็อดใจไม่ไหวเห็นคนมาขอเยอะเหลือเกินก็เลยมาขอแจกแบบเซิร์ฟๆก่อนแล้วกันนะผม ID นี้ประมาณ 3763M นะครับผมมูลค่าทีม 3763M นะครับแล้วก็มีเงินติดอยู่ 174M นะครับมาแล้วก็มาเริ่มดูนักเตะคนแรกเลยละกันนะผมว่ามีใครกันบ้างนะซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่รู้จักนะครับผมปีกซ้ายคือลองมาเล่นดูครับผมอูดูสมดุล นะ120เลยนะเล่นดีมากครับตัวนี้แล้วก็กองหน้าตัวเป้าผมใช้เป็นตัวนี้นะไม่รู้ว่าตัวอะไรเหมือนกันนะครับแต่ลองสลับเปลี่ยนกับโอกาซากิดูครับสเตตโอกาซากินี่คือดีกว่าเยอะครับผมซึ่งอันนี้คือเวล1นะโอกาซากิยังไม่ถึงเวล5นะครับลองเวล5ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเก่งกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้เยอะนะครับผมบอกเลยแบ็คโอ้โหเด็กแว้นเยอะครับผมแถวนี้แล้วก็ปีกขวานะครับผมใช้เป็นอารอนเลนนอนครับผมความเร็วครับดูครับโอ้โห119เลยนะครับแล้วก็มีสมดุลกับปฏิกิริยานะครับผม119เหมือนกันครับแล้วก็ Full VTR เนี่ยมันจะมีบวกซิงเกิลคลับก็คือ VTR เนาะ Overall แล้วก็มี Silver ก็คือบวก5ขึ้นไปนะครับบวกรวมทั้งหมดเป็น5แล้วก็บวกความอึดเข้าไปอีก3นะครับผมโอ้โหสุดจริงฮะ Full ทีมนี้แล้วก็กลางตัวรุกครับผมใช้เป็นบัวจาวิเลโรครับผมให้ดูสแตทนิดนึงเอ้าเหี้ยไม่ได้ตีบวกเอ้าอะไรครับเนี่ยเข้ามาโอ้โหตอบสนองช้าเหลือเกินความกูเนี่ยโอเคครับผมเรามาต่อครับผมที่กลางอีก1ตัวนะผมตัวนี้ก็อยู่เอเวอร์ตันเนาะดูครับความอึดครับ122ครับโอ้โหความอึดบวก8เลยนะซิงเกิลขับบวก6ซิลเวอร์บวกอีก2เย็ดเคโอ้โหความอึด122เลยสุดจริงครับผมถ้าคลิปมันเป็นแหลกๆหรือภาพมันไม่ชัดขึ้นก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเปลี่ยนโปรแกรมอัดนะผมเป็นโปรแกรม OBS นะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าภาพมันจะออกมาแบบไหนนะครับซึ่งได้อัดไปแล้วก็ต้องอัดเลยนะครับทุกคนนี่คือคลิปแรกที่ใช้ OBS ผมก็เทสมาหลายครั้งแล้วยังไม่รู้เลยว่ายังไม่ลงตัวนะผมก็เลยตัดสินใจอัดเลยแล้วกันใช้เป็น60เฟรมเรทนะครับคอมผมซึ่งไม่รู้ว่าคอมผมเนี่ยมันรับได้หรือเปล่านะผมตัวต่อมาผมกลางตัวรับก็ผมใช้เป็นจาวีกาเซียนะครับซึ่งเล่นกองหลังยังได้ครับเล่นกองหลังสเตตดีกว่ากองกลางตัวรับอีกนะครับผมตัวนี้ตัวต่อมาผมคิลแลนกิฟนะครับผมแม็กซายครับตัวต่อมานะผมเซนเตอร์2ตัวครับผมเป็นทัสตูเบอร์นะครับผมแล้วก็ชาวคอสนะครับผมกองหลังซึ่งกองหน้าผมบอกเลยผมชอบอันเดอร์เลนนอนเลยที่ผมเคยเล่นที่ผมเล่นมาที่ผมซื้อมาแล้วเล่นโอกาซากินี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับที่เล่นมาก็คือชอบมีเลนนอนกองกลางก็จะชอบนี่2ตัวนี้เลยไอตัวนี้กับจาวิกาเซียแล้วก็กองหลังมีชอบชาวคอสกับลาฟาเอลนะครับส่วนประตูผมตอนที่ผมเล่นน่ะผมใช้เป็นสเต็กเลนเบิร์กนะครับอ่ะรีวิวตัวต่อมาผมลาฟาเอลครับตัวนี้แบ็คขวาครับอดีตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะตัวต่อมาครับผมเป็นผู้รักษาประตูครับเซคิโอโรเมโลครับแล้วก็สำรองก็จะมีเอ็มโบกานี่นะครับแล้วก็ลีชองยงแต่ผมไม่ให้ดูสแตทละกันเพราะว่ามันไม่โหดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่บวกทีมคัลเลอร์นะพวกตัวสำรองแล้วก็ทอมแคฟเฟอรี่ครับผมเซนฉีไม่รู้อ่านว่าอะไรเหมือนกันนะผมก็อ่านไปตามภาษาของสำเนียงของไชน่าสำเนียงของจีนนะเซงฉีแล้วก็โรสครับผมดาวซันสเต็กเลนเบิร์กครับผมตัวสำรองก็จะมีอาซานี่คือเช่านะครับแล้วก็อัลเลนนะผมฮาเซเบ้ลูก้ามอลดิชอลันเกสไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะผมตัวนี้ถ้าอ่านผิดผมขออภัยด้วยนะครับแบ็คขวาครับอันนี้คือจะเล่นเป็นแบ็คขวาก็ได้เซนเตอร์ก็ได้นะเซคิโอรามอสครับผมแล้วก็คาริมเบนเซม่ากูตัวกาลินิชดูเฮอร์ตี้เจมจัสตินเวสลีย์ฟอร์ฟาน่านะครับผมซึ่งไอตัวพวกนี้บวก5ของมาริดเนี่ยก็คือได้มาจากแพ็คเลื่อนอัพเวล5นะครับแล้วเข้าไปรับนะครับแล้วมันจะให้แพ็คนักเตะของเรอัลมาริดนะครับตอนผมเปิดได้อาซานะไอ้เหี้ยมันมาแบบพร้อมกันทีเดียวเลย11ตัวนะครับหรือเปล่าจำไม่ได้ไอ้เหี้ยกูเปิดได้อาซาบวก8เข้ามาดูทีแรกมันไม่ขึ้นไอตัวนี้ให้นะผมนึกว่าผมได้อาซาบวก8มาเล่นแบบถาวรแต่ขายไม่ได้ไงผมก็แอบดีใจโอ้โหพอกดเข้ามาหน้าต่างใหม่กดเข้ามาทีมเหมือนเดิม
แล้วมันขึ้นรูปนี้โอ้โหจบเลยนึกว่าจะเป็นที่มันแจกเหมือนมันแจกซิโก้อะจำได้ไหมซิโก้ตัวโวต้าตัวโวต้าที่มันให้ถาวรแต่ไม่สามารถขายได้แต่สามารถตีบวกได้อะนั่นแหละผมก็แอบดีใจเฮ้ยเฮียได้อาสาบวก8มาใช้ที่ไหนได้เฮียให้กูเช่าโอ้โหโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะผมก็ไม่มีคำถามนะผมซึ่งผมจะแจกเลยละกันนะก็ไม่ต้องมีคำถามแค่คอมเมนต์มานะผมว่าทำไมถึงอยากได้รหัสนี้ไปเล่นครับผมทำไมถึงอยากได้ครับ ID นี้คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะไปตอบกับคอมเมนต์นั้นทันทีนะครับถ้าผมไปตอบกับคอมเมนต์แล้วนะครับผมก็กรุณานะครับผมอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ส่วนตัวของผมนะครับผมภายในเวลา5ชั่วโมงนะครับถ้าท่านนะครับผมไม่ส่งไม่อินบ็อกซ์มาทาง Facebook ส่วนตัวของผมนะครับก็ผมขอตัดสิทธิ์นะครับผมขอตัดสิทธิ์นะครับย้ำอีกครั้งนะผมภายใน5ชั่วโมงนะครับถ้าผมไปตอบกับเม้นปุ๊บว่าให้คุณเนี่ยอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ส่วนตัวของผมแล้วเกิน5ชั่วโมงปั๊บเกินไป1นาทีเนี่ยเกินไป5ชั่วโมง1นาทีเนี่ยผมให้เวลา5ชั่วโมงถ้าเกินไป1นาทีปุ๊บคือผมตัดสิทธิ์แล้วผมจะไปตอบกับคอมเมนต์อื่นนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เล่นกันบ้างนะครับโอเคนะครับเข้าใจกติกานะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะไม่คอมเมนต์ไม่ได้นะทักมาเฉยๆผมไม่ให้นะต้องทักมาต้องอ้างตัวด้วยว่าคุณเป็นใครคุณได้คอมเมนต์หรือเปล่าประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสอบถามเองโอเคสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเติม300บาทเล่นกิจกรรมออินอีกครั้งนะครับแก้มือมาเอา21 TY nominate กับ21 TY นะครับลุ้น21 TY สัก300ซึ่งตอนนี้มันคูณ2แล้วก็มีโปรโมชั่นแลกเชลมาพอดีนะครับพอดีเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไปละลาท่านไปก่อนนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยไปละบ๊ายบายจุ๊บๆ